ันนี้นะคะเราจะมา unbox Xiaomi Keyboard and Mouse Set ค่ะซึ่งจะบอกว่าเซตนี้นะคะหามาได้ในราคา500-700แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปค่ะว่าใครจะหาโค้ดมาได้ถูกเท่าไหร่นะคะและของดีถูกขนาดนี้ Xiaomi ค่ะเท่านั้นที่ทำได้ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว intro มาจริงๆนะคะเซตแบบนี้เนี่ยปกติเราหามาเนี่ยโหต้องมีพันอัพทั้งนั้นอะแต่ว่าอันนี้เราหามาได้ในราคาที่แบบว่าถูกกว่าครึ่งนึงคืออย่างที่เขาบอกจริงๆค่ะว่าพระเจ้าสร้างโลกแต่เสี่ยวหมี่สร้างที่เหลือก็คือเขาทำออกมาทุกอย่างเนาะจนถึงอันนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่ามันดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะแล้วก็อันบ็อกซ์ออกมาแล้วนะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็ตัวนี้เป็นเมาส์นะคะมาดูกันที่วัสดุของเขานะคะจะรู้สึกว่า มีความบอบบางนะแต่ว่าน้ำหนักเบามาก64กรัมเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ถ่านค่ะซึ่งเขาแถมถ่านมาให้ด้วย2ก้อนแล้วถ่านเป็นถ่านเสี่ยวมี่นะคะน่ารักมากส่วนตัวนี้นะคะเป็นโอ้ยตัวนี้นะคะเป็น USB ค่ะที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะจะดูว่ามีดีเทลความแบบใส่โลโก้ตัวเองมาด้วยนะแล้วก็มีช่องเก็บอยู่ตรงนี้ถ่านก็เสี่ยวมี่มาดูกันที่เจ้าตัวคีย์บอร์ดนะคะก็จะมีขนาดความยาวแบบว่าเป็นแบบฟูลมากๆเพราะว่าเขามากับปุ่ม104ปุ่มค่ะก็จะมี F มาให้12ตัวนะคะปุ่มขึ้นลงตัวเลขมาครบหมดเลยนะคะเวลาเราแบบสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่าบอบบางนิดนึงแต่ว่าก็ใช้งานได้แล้วก็กดเสียงไม่น่ารำคาญมาดูกันที่ด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถ่านอีกจุดนึงนะคะอาจจะแกะยากนิดนึงนะโอเคตรงนี้นะคะถ้าไม่มีเล็บแกะไม่ได้นะคะอาจจะต้องหาอะไรแงะนิดหน่อยก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยแถมถ่านมาให้2ก้อนเนาะก็ใช้อย่างละก้อนพอดีก็โดยรวมนะคะวัสดุเนี่ยทั้ง2ตัวเลยก็เป็นพลาสติก ABS นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นลอยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความบางนิดนึงคีย์บอร์ดนะคะมันถูกยกระดับขึ้นมาแล้วค่ะก็อาจจะแบบเขาก็ให้มาในระดับที่พอดีมือประมาณนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาขึ้นมาอีกหรือว่าจะให้แบนราบลงไปเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเขาฟิกซ์มาแบบนี้เลยเรื่องเสียงของเมาส์นะคะเวลาคลิกเนี่ยก็ไม่ดังมากนะเสียงปกติมากเลยคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะเป็นแบบรับเบอร์โดมค่ะหน้าปุ่มกดกว้างนะคะกดปุ่มได้แบบแม่นยำมากขึ้นด้วยค่ะเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้นะคะเขาก็มีมาให้ด้วยที่ไฟบอกสถานะค่ะนั่นก็คือแคปล็อกนี้นะคะก็จะคอยบอกตรงนี้ค่ะแล้วก็มีปุ่มทางลัดต่างๆนะคะอยู่ตรง F เนี่ยมาให้ครบหมดเลยถ้าเกิดอยากใช้คีย์ลัดตรงนี้นะคะเราก็ต้องกดปุ่มฟังก์ชันก่อนค่ะอ่ะอันนี้ปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะหรือจะเพลย์จะพอสอะไรหรือจะไปที่หน้าโฮมอะไรต่างๆเนี่ยก็แค่กดปุ่มนี้เลยค่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยซึ่งปกตินะคะคีย์บอร์ดถูกๆเนี่ยจะไม่ได้ให้อะไรแบบนี้มาเลยนะถือว่าอันนี้เนี่ยถูกแล้วก็ให้มาครบมากๆเลยอะเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยที่ F9 เนี่ยเขาก็จะมีให้กดลัดเข้าไปก็จะเป็น My Computer ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะ F11 จะเป็นอีเมลแล้วก็เป็น Home ค่ะถ้าเรากดไปที่ F8 นะคะกดฟังก์ชันละ F8 เนี่ยก็จะไปอีกที่ Workspace 1ค่ะที่ว้าวมากๆนะคะของคีย์บอร์ดเครื่องนี้เนี่ยก็คือเขามี IPX4 waterproof ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยเวลากินน้ำไปทำงานหรือเล่นเกมไปอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบน้ำหกใส่แต่ว่าไม่ได้แบบเทลงไปอย่างงี้นะไม่ได้ตั้งใจเทก็คือเขาสามารถกันน้ำได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องรีบเช็ดนะคะไม่ใช่แบบว่าน้ำลงไปแล้วก็ไม่เช็ดนะเจ้าคีย์บอร์ดและเมาส์ตัวนี้นะคะไม่สามารถใช้งานกับบลูทูธได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะใช้ก็ต้องใช้ USB ที่เขาให้มาเท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้กับ Windows แล้วก็ Mac ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ทดสอบกับ Windows 11แล้วค่ะใช้งานได้ดีมากๆมาสรุปกันที่ข้อดีของเขานะคะคืออยากรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆในราคาระดับเนี้ยคือไม่ถึงพันแต่ว่าเราได้คีย์บอร์ดที่มาครบ104ปุ่มพร้อมฟังก์ชันต่างๆใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac เนาะมาพร้อมเมาส์ด้วยนะคะที่สำคัญกันน้ำอีกแล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็คือสวยดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าไฟแสดงสถานะต่างๆให้อีกก็คือถือว่าคุ้มมากๆแต่ว่าจุดพิจารณานะคะมีแค่จุดเดียวที่รู้สึกแบบติดนิดๆหน่อยๆนะก็จะเป็นวัสดุเขานะพลาสติกที่แบบน่าจะเป็นรอยง่ายค่ะมากันที่เรื่องวิวนะคะก็คือตรงสกอร์ของเมาส์นะคะลื่นมากแล้วก็เสียงไม่ดังน่ารำคาญด้วยแล้วก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวานะคะแล้วก็สามารถคลิกตรงที่สกอร์ได้ด้วยก็ถือว่าในราคาระดับนี้นะคะเหมาะได้กับหลายกลุ่มมากๆเนาะเพราะว่ามันถูกมากไม่ถึงพันแล้วก็ได้ขนาดนี้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนี่ยสามารถต่อคอมได้ง่ายๆก็นักศึกษาหรือว่า
พนักงานออฟฟิศเนี่ยซื้อใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะเซตนี้ในราคาที่ต่ำกว่าพันนี่คือจะบอกว่าคุ้มมากๆทุกคนแบบว่าคือเขาให้มา104ปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีไฟแสดงผลเมาส์ที่แบบลื่นใช้งานง่ายจะหาได้ที่ไหนอีกคะนอกจากเสี่ยวมีขอบคุณมากเลยค่ะทำราคามาได้ดีมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะก็ซื้อใช้ได้ง่ายๆเลยอ่ะทั้งแบบนักศึกษาพนักงานออฟฟิศอะไรแบบนี้ถ้าไม่คิดอะไรเยอะเนาะสำหรับใครที่แบบชอบดีไซน์เก๋ๆหรือว่าคัสตอมไมซ์ได้อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เหมาะค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้นะคะเซตนี้เนี่ยก็ไปหาดูค่ะหาซื้อได้เยอะแยะเลยตามออนไลน์เนาะแล้วก็แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปนะคะว่าจะได้โค้ดถูกหรือแพงขนาดไหนก็อยู่ในเรนจ์แบบ500ถึง900แหละลองไปกดกันดูนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะยังไงก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซนะคะ